ะครับพี่อาร์มครับพูดถึงงานวันนี้หน่อยครับปฏิทินจีนปีสำหรับการมอบปฏิทินจีนให้กับทางศูนย์บริการโลจิสติกส์แห่งชาติและปีนี้เป็นพิเศษครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่อยากจะช่วยทางโครงการทางเสริมในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งสองหน่วยงานนี้วันนี้ก็มาบังมอบปฏิทินจีนที่พวกเราทั้งหมดได้ตั้งใจที่จะพัฒนาให้กับทางช่อง3นะครับรวมถึงให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะบริจาคโลหิตผ่านทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศรวมถึงผู้ที่อยากที่จะเข้าไปร่วมในกิจกรรมของทางโครงการผ่านทางศูนย์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมทั้งบริจาคโลหิตหรือทำการกุศลแล้วก็จะได้รับเป็นจีนในปีนี้ครับครับน้องๆบ้างนะเป็นยังไงบ้างนะปฏิทินจีนถ่ายกันมาพร้อมเครื่องดนตรีแล้วแบบพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นยังไงบ้างเซ็งเหมือนกันนะครับครับผมจริงๆสวยงามครับพอเห็นออกมาแล้วจริงนะวันถ่ายเองครับเราก็แบบว่าได้มีโอกาสได้เล่นเครื่องดนตรีกันด้วยได้เรียนวิธีการจับครับวิธีการเป่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องครับแล้วก็พอมาประกอบกับแฟชั่นเองของแบบทางแบบว่าทางแบบแฟชั่นจีนที่เป็นสมัยใหม่มาผสมกันลงจริงแบบว่าทางโปรดักชันของทางเซิร์ฟในเซ็งเป็นเองก็ออกมาแบบสมบูรณ์แบบครับสวยงามถือว่าได้ฟังเพลงเพราะๆจาก QR code ของในประเทศจีนด้วยครับผมเห็นว่าทุกขั้นที่ถือเครื่องดนตรีจีนเนี่ยต้องจับที่ถูกต้องเลยนะครับคือไม่ได้แบบมาแบบแตกหรือแบบชั่วมั่วใช่ไหมที่เนี่ยถืออยู่ครับผมถือเสียวครับตอนนี้เขาแบบวิ่งคุณไม่ต้องถูยังไงยากองศาต้องถูกครับองศาองศามันเย็นไม่ได้เย็นไม่ได้เลยครับเพราะเขาบีบอยู่นั้นเลยใช่ครับผมต้องถูกครับจะแบบลมจะได้ผ่านเข้าไปในตัวคือคนที่ได้เห็นในเวทีจีนก็ได้เห็นว่าเฮ้ยคุณแบบเล่นในเวทีจีนอะไรเงี้ยที่เป็นความสำคัญมากเวลาที่เราต้องถ่ายงานครับเกี่ยวเซนนะครับเป็นเครื่องโซน่าครับเป็นเครื่องที่แบบเน้นในเรื่องของแบบเรียกว่าการแบบว่าตะโกนความดุดันการเจริญรุ่งเรืองเขาบอกว่าในเพลงที่แบบไม่ว่าเพื่อของจีนต้องมีเครื่องดนตรีเหมาะกับคุณมากมากครับผมจอมีครับผมของผมเครื่องดนตรีชื่อสั้นเสียงครับผมสั้นเสียงไม่แน่ใจว่าออกถูกไหมน่าจะถูกครับคือเขาบอกว่าจะสื่อถึงอายุยืนนานเพราะว่าทรงเครื่องดนตรีกระดองเต่าก็จะแบบอยู่ยืนนานเหมือนเต่าครับครับซึ่งตอนแรกผมก็จะนึกว่าจับมากีตาร์มือผมก็เกรงใจตัวจังเลยคือมือผมก็จะแบบว่าจับมากีตาร์แต่ท้ายสุดมันต้องแบบมีท่วงท่าเฉพาะให้แบบรู้ว่าแบบนี้เรากำลังเล่นอยู่บรรเลงอยู่จริงๆครับผมอย่างนี้นะครับที่สำคัญก็คือในปฏิทินจีนในปีนี้เป็นพิเศษมากๆคือเป็นปฏิทินจีนที่มีเสียงด้วยจริงๆแต่ละเดือนจะมี QR code และใน QR code ก็จะเป็นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดซึ่งก็จะมีความหมายมีความเป็นสิริมงคลที่แตกต่างกันโดยที่จะบรรเลงเป็นเพลงครับซึ่งเพลงนี้ปีนี้เราได้รับเกียรติจากเองสุภาพสตรีคนนี้น้องอิงเนี่ยเขาดังมากนะพวกคุณเคยได้ยินนักร้องชื่อดังที่ชื่อว่าเติ้งลี่จินมีคนเคยบอกด้วยซ้ำว่าน้องอิงเนี่ยเติ้งลี่จินกลับชาติมาเกิดนะเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะน้องอิงค่ะเคยได้ยินค่ะก็อาจจะเป็นเพราะเติ้งลี่จินเสียชีวิตที่เมืองไทยครับแล้วมีความเชื่อว่าเกิดเป็นน้องอิงน้องอิงก็ไปชนะเลิศการประกวดนะไปประกวดที่เมืองจีนคือของการซึ่งคุณก็เลือกเองต้นนี้จริงใช่ครับก็สร้างความประทับใจให้กับจีนแต่คราวนี้มาสร้างความประทับใจให้พวกคนด้วยในการทำเพลงจีนคือเขาร้องเพลงนี้พร้อมเพลงนี้คือเพลงที่มีชื่อว่าขอให้ลูกผมมีชื่อจีนด้วยชื่อจีนเดี๋ยวนะคะชื่อจีน全世界希望全世界有爱情คือเพลงนี้เนี่ยนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายดีมันเป็นเพลงที่ขับความรู้สึกออกมาเป็นสิ่งที่มีบทความที่ดีค่ะความหมายในเพลงนี้ก็จะเป็นการอวยพรและเป็นการขอบคุณพ่อแม่ที่คอยดูแลสปอร์ตเราในช่วงนี้แล้วก็อวยพรท่านอย่างมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตามวิ่งตามความฝันคือความรักเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่จากครอบครัวแล้วเราก็แบ่งปันความรักต่างๆเหล่านี้ไปให้กับคนรอบข้างไปให้กับสังคมในประเทศในโลกครับ
ชิญชวนว่าแบบไปรับปฏิทินได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับผมเดี๋ยวนะครับมีคำสอนเงินมาฮะสามารถไปรับปฏิทินได้จากสภากาชาดไทยนะครับศูนย์บริการขออนุญาตนำร่องให้ก่อนนะครับว่าปฏิทินจีนชุดนี้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสละเวลาของท่านไปร่วมบริการโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนะครับอยู่ที่จังหวัดไหนมีศูนย์บริการโลหิตก็ไปที่จังหวัดโดยเฉพาะในช่วงวันที่20ถึงวันที่22นี้ทุกท่านที่ไปบริการโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็จะได้รับปฏิทินจีนชุดนี้ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวจูเนียร์บอกแฟนๆหน่อยครับแฟนๆจูเนียร์ที่จะพูดถึงการเลือกครับผมครับผมก็ฝากคนไปมอบความรักให้กับคนทั่วโลกในการผ่านการบริจาคเลือดครับผมก็จริงๆก็เนื้อเพลงก็มันมีสื่อความหมายสื่อความหมายว่าให้รักคนอะไรนะในว่าคนทุกคนบนโลกก็ผ่านการบริจาคเลือดนี่แหละผมว่าเป็นการบริจาคที่ดีที่สุดแล้วในการช่วยคนช่วยการโลกจริงมีศูนย์บริจาคเลือดอีก7 แห่งด้วยนะครับที่แบบเรียกว่าจัดพิเศษเลยรวมถึงว่าเผื่อใครที่ว่าแบบว่าพีโร่หรือว่าเรียกว่าไม่พร้อมที่จะไปบริจาคเลือดก็มีบริจาคครับสามารถไปสมทบนะครับผมทางเรียกว่าองค์การนะครับผมสงเคราะห์ทหารพันศึกนะครับผมในพระโรงพยาบาลสุขธรรมนะครับผมสามารถไปบริจาคได้ด้วยนะครับทุกคนก็จะสามารถแบบได้รับปฏิทินจีนเนี่ยเหมือนกันกับการบริจาคเลือดเลยครับกับนายครับที่สำคัญคือเราอยากบอกว่าปฏิทินจีนชุดนี้ไม่มีจำหน่ายนะครับครับผมก็สามารถที่จะไปอย่างที่น้องเซนน้องจูเนียร์บอกอันนี้ยังไม่ครั้งหนึ่งคุณครับครับคุณเองครับเผื่อแฟนๆที่อยากไปบริจาคเลือดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติครับผมก็เชิญนะครับถ้าใครสะดวกนะครับก็มาบริจาคเลือดได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศมี12 แห่งครับวันที่22ครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกบริจาคเลือดก็แต่ว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่พร้อมก็สามารถสมทบทุนนะครับเข้าองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกได้เช่นกันครับครับอยากที่จะให้คนที่ทำงานในจังหวัดที่มีการทำเพราะว่าตั้งแต่ที่เกิดมายอดคนฟังแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปบริจาคกันทีครับผมนะครับจำใจมากสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากฟังเสียงจริงครับคือแบบร้องท่อนหนึ่งนะสักท่อนหนึ่งที่อยู่บนเวทีเมื่อกี้ครับกับท่อนฮุกครับต้องมากครับต้องมากครับในการวันตรุษจีนรบกวนอีกช่วยกล่าวคำอวยพรเป็นภาษาจีนให้กับคนที่กับพวกเราทุกคนเป็นแฟนที่ชมเราได้ครับ大家好我是郎甘露今年的今年是兔年那么我在这里祝福大家新年快乐兔年大吉身体健康恭喜发财ก็จะแปลไหมครับผ่านไหมยังไงนะครับยังไงนี่ไปได้ไหมได้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 ก็ปีใหม่ดีปีกระต่ายขอให้ทุกคนแม่ถูกนะคะไม่ได้เล่นนะคุณหนีก็มาถูกด้วยอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นอย่างนั้นเลยผมก็จะพูดเหมือนกันครับจะพูดเหมือนกันพูดเหมือนกันเซนโอ้ยว่าเป็นภาษาไทยนะครับได้ครับผมก็จริงจริงถ้าแบบว่าไทยเราจะเอาซินเจียผีเดี๋ยวผมบอกไว้วันเป็นภาษาจีนได้จิ๋วอะไรกันครับซินเจียผีสีว่าชั้นซินเจียซินเจียตัวถังไปกลางไปกลางนะครับมีหอยทุกคนเรียกว่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงเรียกว่าเจริญก้าวหน้าในทุกด้านมีความสุขครับผมซินเจียยุ้ยซินนี่มาใช้ทุกคนครับสวัสดีครับใช่ครับ